โตดังมหาสนุกหมอขอโทษมึงบอกกูดิมึงเรื่องไงมาหากูดิอ่ะมึงพูดดิอ่ะใช่ไหมมาหาเพราะอะไรคิดถึงกูว่างั้นเอามึงป่วยป่ะดีๆมึงป่วยป่ะเนี่ยผมป่วยครับแล้วใครบอกมือให้มาหากูเอามึงพูดดิบอกไอ้บ้าเอามึงบอกกูดิอ่ะแหมจะเป็นทางโรงพยาบาลเขาติดต่อไว้ให้ผมรักษากับคุณหมอครับมึงเชื่อเขาเหรอนี่กูเป็นหมอเองยังรักษาตัวเองไม่ได้เลยเนี่ยเอาแล้วมึงเป็นคนที่หูเบาแต่โรงพยาบาลเขาให้คุณหมอรักษาผมนะครับคุณหมอไม่ไปนั่งเก้าองค์เก้าอี้มันเรียบร้อยแล้วครับเอ้ยนั่งเก้าอี้มันก็ดูแอคไปอันนี้เป็นกันเองไหมผ่อนคลายไหมกันเองเกินครับเออพอรักษาไหมอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังยานอนหลับยานอนหลับนอนหลับนอนหลับเอ้าขาล็อกกันแล้วติดเลยสิอ่ะคุณคิดว่าผมแกะได้ไหมผมถามคุณอ่ะเอาก็ยกออกสิครับอ้าวแล้วเป๊กอ้าวเสียบคุณเก่งคุณหายคุณกลับได้เลยคุณหมอครับผมให้คุณทำใจคุณเจอเยอะอ่ะขออุปกรณ์ที่พร้อมผ่าตัดหน่อยเดี๋ยวคุณหมอครับผมต้องผ่าตัดเหรอครับผมดูจากประวัติคุณโอเคนี่คืออุปกรณ์คุณตาคุณวิดาแล้วคุณมาคุณหมอครับผมเป็นอะไรมากขนาดต้องผ่าตัดล่ะครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอาเร็วครับมานะครับตอนนี้นะครับของเราเพราะนี่คือโรงพยาบาลโรงพยาบาลวันนี้เราจะมาผ่าผ่าบอกได้เลยว่าเป็นโรงพยาบาลที่ดี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 ที่วันนี้คนไข้ของเราพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมเอาเร็วไปสาวน้อยเอาจริงๆครับมันคืออะไรมันคืออะไรทำอะไรกันอันนี้วิธีการเตรียมพร้อมเหรอใช่ครับโอ้แปลกดีเนาะอันนี้โรงพยาบาลปกติหรือว่าศรีธัญญาโอเคครับใช่ใช่เดี๋ยวผมต้องผ่าตัดนะครับหมอตรวจผมก่อนสิครับเอ้าตายแล้วอ่ะโอเคคุณนี่เรื่องเยอะผมเจอคนไข้มาหลายคนแล้วอ่ะเป็นไงโอ้เป็นหนักเลยครับเนี่ยหนักไหมไม่ได้แล้วครับป่ะผ่าตัดด่วนเลยครับเฮ้ยโอ้ตายแล้วคุณถอดเสื้อด้วยถอดเสื้อด้วยแล้วต้องถอดเสื้อสิครับเอาต้องถอดเสื้อที่คนไม่ถอดก็ผ่าไม่ได้ไม่ได้แต่ผมต้องผ่าตัดเหรอครับคุณนี่คุณโรคคุณเยอะมากเลยนะโรคอะไรบ้างอะโรคบัตรโรคเบนโรคเข็นโรคทรมกคุณรวยผมดูแล้วคุณเป็นคนรวยประวัติของคุณนี่ไม่ธรรมดารู้ได้ไงครับรถคุณเยอะมากมีทั้งหน้ามืดตามัวตัวร้อนไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนคนละมุกแต่คุณนี่ญาติคุณเยอะนะไม่ญาติไม่ติ๋มเชียงใหม่ไม่ใหญ่ลำปางไม่สาพี่จิตไม่ชิมบางใจไม่หมุนหันหนองคายไม่ระบายดอกแพร่แล้วแม่คุณไม่มาว้าวนะครับดอกแพร่ดอกแพร่อ้าวคืออยากจะบอกคุณว่าในการที่เราจะผ่าตัดเนี่ยคุณอาจจะหวาดเสียวในการเห็นเครื่องไม้เครื่องมือหมอครับแต่ผมต้องวางมอร์ฟีนคุณ oh, no. วางมอร์ฟีนถูกต้องมอร์ฟีนที่ทำให้แบบหลับเริ่มหลับไม่ใช่ครับมันคุณง่วงไหมคุณง่วงไหมก็น่าจะง่วงแล้วแหละมอร์ฟีนนะนี่มอร์ฟีนทำใจดีไว้คุณไม่ต้องแบบไปร้องโอดโอยเลือดนี่ผมผ่าท้องคุณไงกูไม่น่าป่วยเลยนี่ผมไม่อยากนี่ถ้าคุณอาการไม่โคม่าจริงผมไม่ทำคุณนะผมบอกให้นะคุณเฉลิมโอ้ยถ้าผมไม่ป่วยผมก็ไม่มาหรอกครับแต่ผมดูสิผมดูโอ้โหเ
ไอ้คุณครับคุณฟื้นก่อนฟื้นก่อนครับคุณจับไส้ดิโอ้ตายโอเคแล้วเดี๋ยวผมผึ่งไส้ก่อนคุณน้องก่อนโอ้ไปอยู่ได้ยังไงเนี่ยนี่มันกัดไส้คุณนั้นๆเลยนะครับเนี่ยไอ้บอลคุณเป็นอะไรผมขอโทษไอ้บอลคุณเอากูอีกแล้วก็ดังมหาสนุกกว่าผมจะมีวันนี้ได้บอกเลยว่าเปียโนไม่ง่ายครับแต่ตอนนี้ผมมีวิธีที่ง่ายสำหรับทุกคนคอร์สเรียนเปียโนแบบออนไลน์จาก BC Terro Music Course หลักสูตรเข้มข้นตรงจากอเมริกาและที่สำคัญนะครับคอร์สเรียนนี้ไม่จำกัดชั่วโมงเรียนครับคุณสามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาครับขยันซ้อมนะครับแล้วเรามาเล่นเปียโนด้วยกันเพราะใครๆก็เล่นได้กับ BC Terro Music Courseก็ดังมหาสนุกรู้สิทธิ์ก่อนเจ็บหัวเราะอะไรลักหนานี่ฉันบอกตรงๆนะแจ๊กกับเจี๊ยบฉันขับวินมอเตอร์ไซค์นะมาตั้งหลายวินนี้ฉันขับแล้วมีความสุขที่สุดไปขับวินอื่นนะเหนื่อยก็เหนื่อยแล้ววันๆเหนื่อยเติมน้ำมันที200 300โอ้เงินทองทั้งนั้นเงินทองทั้งนั้นเนี่ยมาขับวินเรานี่สบายใจเป็นไงนี่กูเติมมา100จะเดือนยังไม่หมดเลยเนี่ยต่อไปไม่ต้องย้ายแล้วนะเห็นไหมการย้ายวินมีแต่การสิ้นเปลืองจอดอยู่ที่นี่แหละของฉันเติม50บาทตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วยังไม่พร่องเลยแต่ก็ดีแล้วมีคนแล้วก็รับไปแค่นั้นใช่ไงสบายอาชีพพวกนี้มันสุจริตไงไม่ต้องอยู่ใต้บังคับบัญชาใครจะคนเยอะคนน้อยไปอยู่ที่เงินเก็บเงินให้เป็นรู้จักมัธยัสถ์มันก็อยู่กันได้เก็บเงินเก่งแค่ไหนเชียร์พี่อ่ะพูดมากนะนี่สิ้นปีนี่ครับรับหนาวครับผมจะไปกางเต็นท์ฮะที่เขาไหนเขาสมองแข็งพิษณุโลกครับแล้วมันต้องยังไงมันต้องยังไงเขาบอกที่นู่นน่ะแพงมากแล้วเป็นเต็นท์เดียวด้วยอยู่กลางดอยผมจองไว้แล้วคืนละ 70,000 ฮะทำไมแพงจังเลยอ่ะก็มันเป็นเต็นท์เดียวไงแล้วเพื่อนรอบข้างไม่มีไงอ่ะถ้ามีก็ถูกอ่ะสิขอเต็นท์เดียวเลยถูกต้องกลางเดี๋ยวๆๆๆคนเดียวด้วยมึงย้ายไปคุยกัน2คนพี่น้องตรงนู้นไปไม่ต้องว่ามานี่เลยไม่เอาข้างด้วยกันดิโธ่จริงๆจริงๆจังนู้นเดี๋ยวแกหันมาดิอ้าวนี่คนเรามันต้องเที่ยวเที่ยวนะนี่ก็ว่าจะไปซื้อทองให้เมียสัก5บาทเดี๋ยวเฮ้ยคุณก็ไม่ค่อยมีนั่งวันๆนึงรายได้ไม่มีทำไมไปเที่ยวกลางเต็นท์ 70,000 กว่านี่ไปซื้อทองให้เมียอีก5บาทว่าตังค์มาจากไหนวะมันต้องเก็บไงนี่โทรศัพท์นี่ก็เพิ่งไปถอยมาใหม่โอ๊ยถอยมาใหม่อันนี้ 17,000 แล้วเนี่ยเครื่องเดียวใช่ไหมเครื่องเดียวไหมแสนเจ็ดเนี่ยเครื่องเดียวไหมเครื่องเดียวเลยวางอยู่ตรงนั้นเลยซื้อทองเป็นไงนะเมื่อกี้ซื้อทองท่วมหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครอะไรของมึงเนี่ยซื้อทองให้พี่แหม่มแล้วเป็นยังไงบ้างก็มีแต่ว่านี่จะมาพาเมียไปดาวบ้านอีกแล้วดาวดอนกุมใจจริงดาวบ้านดาวบ้านครับกี่ครั้งเป็นบ้านกี่ครั้งสวัสดีครับไปไหนครับเนี่ยไปไหนพี่สองมา2คนเหรอครับ2คันเลยพอดีไปแล้วพี่ไปเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้ไปไหนตั้งใจมาเนี่ยแหละเจี๊ยบอยู่ไหนมันมาทำเสียงสูงๆขู่แบบนี้เนี่ยมาถามหาพี่เจี๊ยบแบบนี้ต้องมีปัญหาแน่เลยข้าไปถามซิว่ามีปัญหาอะไรพี่มีปัญหาอะไรเหรอครับกับคนชื่อเจี๊ยบอะครับไม่ให้มีปัญหาได้ไงมันบอกไม่ให้มีปัญหาได้ไงอีต้นจะยืมตังค์อะนะร้องไห้ร้องห่มไปถึงบ้านเอาพี่มันไม่แปลกนี่เวลาไปยืมตังก็ร้องไห้ทำไมต้องร้องไห้วะเอาแล้วพี่เวลาไปยืมตังขอยืมตังหน่อยดิกูเดือดร้อนพี่จะให้เหรอผมเป็นพวกคนเดียวกันหรือเปล่านะพี่ทั้งสองคนน่ะแต่ว่าเพราะชื่อเจี๊ยบมันมีเยอะครับพี่ครับมันเยอะนะครับแล้วอย่างนึงบินปักซอยก็มีชื่อเจี๊ยบนะฮะครับ18เจี๊ยบอ่ะครับทั้งหมดตรงนั้นนะครับไม่รู้ใครเจี๊ยบเดียวกันหรือเปล่านะแล้วไอ้เจี๊ยบที่เองรู้จักกันมันนิสัยไงวะบ้านอยู่คลอง4นะครับรังสิตนะครับใช่ป่ะฮ
ใช่ใช่พี่มีบ้าน2หลังนะครับหลังแรกก็10กว่าล้านนะครับผมหลังแรกซื้อนะครับรวยมากแล้วมาซื้อที่ตรงคลอง4นะครับผมในซอยอ่ะที่กว้างมากเลยนะครับผมหลายไร่เลยนะจะซื้อถูกมากครับเพราะว่าโฉนดเถื่อนนะครับในที่เขาน่ะเขามีพื้นที่เล็กๆอีกนะเอาไว้ทำอะไรเป็นเขาเรียกว่าปลูกอะไรเขียวๆสวยๆใบสวยๆปลูกต้นไผ่ต้นไผ่มันไม่เล็กครับต้นไผ่ใหญ่ครับนั่นนะครับผมใบก็คล้ายกันใบยูคายูคาก็ไม่เชิงคล้ายยูคล้ายยูคาครับคล้ายครับผมยูเทิร์นไม่ได้กลับไปไหนด้วยฮะแต่ว่าแหมรับมีเมียเยอะผู้ชายคนนี้พี่ครับเป็นผู้ชายกันครับกันครับเจ็บโอ้ยเจ้ยเจี๊ยบบอกด้วยนะเดี๋ยวผมบอกให้เจ็บเพิ่งออกมาได้ไหมวะมีคนมาตามหาพี่และอย่างหนึ่งนักเลงด้วยใช่แล้วผมบอกตัวที่ผมกำลังแกล้งโกหกอยู่ว่าพี่เจี๊ยบคนนั้นหรือเปล่ามันไม่ใช่พี่ไม่ต้องกลัวมึงช่วยกูเหรอมึงช่วยกูเหรอนั่นไงเนี่ยแต่เมื่อกี้นั่งฟังอยู่เหมือนมันไม่ช่วยแบบนั้นได้ไหมวะผมขอร้องแล้ววะผมแรงเยอะวันนี้ไปคุยกับเขาดิพี่แหมมึงเล่นกันเนียนกันพี่น้องกูนี่ไอ้น้องเห็นไอ้เจี๊ยบป่ะบอกมันไว้ก่อนนะว่าพี่ไม่ธรรมดาเห็นหน้าพี่อย่างเงี้ยบอกไปได้พี่โดนอะไรมาพี่เดี๋ยวก่อนพี่ขอโทษดิเมื่อกี้ตอนนั้นพี่เล่าเองแล้วพี่ไปถามทำไมเนี่ยพี่ไม่บอกเองนะฮะพี่ความจำสั้นพี่ไปโดนอะไรมาเองบอกเข้าไปเลยหน้าพี่ไปโดนอะไรมาวัยรุ่น18คนที่ร้านเขาโต๊ะลุงพี่เหรอพี่เขาวิ่งหนีสังกะสีเลยเขียนมันจะตีเขียนด้วยถ้าไม่มีอะไรก็กลับไปเถอะคือเอาง่ายๆเดี๋ยวนะพี่นะอย่าไปทำเขาเลยหยอดน้ำก็ต้มบอกได้แค่นี้เก็บตัวเปล่าๆแล้วเงินก็ไม่ได้ด้วยและอีกอย่างไม่รอสัก 2-3 วันเดี๋ยวเขาเอาเงินไปให้เองพี่เชื่อผม 2-3 วัน 2-3 วันนี่จะปีกว่าแล้วมันไม่ได้ปีพี่เพิ่งผัดไปเนี่ยเมื่อ 2-3 วันนี้แล้วพี่อย่าอ้างสิมึงรู้ได้ไงก็ผมเป็นไอ้เจี๊ยบก็ผมเป็นไอ้เจี๊ยบไอ้เจี๊ยบเอออ้าวเอ็งเตรียมตัวไอ้น้องยังไงผมก็ต้องโดนกระทืบอยู่ดีใช่ไหมวันนี้มึงต้องโดนพี่จะกระทืบผมใช่ไหมใช่เอออย่าไปไหนนะกูจะอยู่ให้มึงกระทืบเฮ้ยเจ็บคนอย่างผมเจ๋งจริงโทรเรียกพวกเลย1506ศูนย์บริการสายด่วน1506สำนักงานประกันสังคมยินดีให้บริการค่ะผมอยากทราบข้อมูลนะครับคือผมทำประกันสังคมไว้ที่นี่ครับถ้าเกิดว่าผมบาดเจ็บจนไม่สามารถจะออกไปทำงานได้อะจะมีอะไรทดแทนให้ผมได้บ้างครับรับเงินทดแทนการขาดรายได้นะคะถ้านอนโรงพยาบาลรับสูงสุด300บาทต่อวันแต่ถ้าคุณหมอให้กลับไปพักที่บ้านรับสูงสุด200บาทต่อวันค่ะโอเคครับคุ้มครับขอบคุณมากครับแค่นี้แหละครับเดี๋ยวๆๆๆเลยอย่าเพิ่งเดี๋ยวก่อนผมไม่กลัวตายแล้วฮัลโหลสวัสดีครับสอบถามเพิ่มเติมครับพี่เดี๋ยวแป๊บเดียวกระทืบผมเถอะพอดีผมอยากจะสมัครประกันสังคมบ้างครับผมจะต้องใช้อะไรบ้างครับมันยุ่งยากไหมครับเอกสารที่ใช้สมัครเพียงแค่แบบประชาชนใบเดียวก็สมัครได้แล้วค่ะแล้วต้องเสียค่าสมัครยังไงบ้างครับ3ทางเลือกนะคะสำหรับผู้ประกันตนเลือกจ่ายเพียงเดือนละ70บาท100บาทหรือ300บาทเท่านั้นเองค่ะถูกดีสมัครด้วยกระทืบผมเลยครับไปสมัครเลยกระทืบต่อยเลยไปฟังเลยตรงนี้เลยจะได้ร่วงทีเดียวโดดังมหาสนุกกว่าผมจะมีวันนี้ได้บอกเลยว่าเปียโนไม่ง่ายครับแต่ตอนนี้ผมมีวิธีที่ง่ายสำหรับทุกคนคอร์สเรียนเปียโนแบบออนไลน์จาก BC Terro Music Course หลักสูตรเข้มข้นตรงจากอเมริกาและที่สำคัญนะครับคอร์สเรียนนี้ไม่จำกัดชั่วโมงเรียนครับคุณสามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาครับขยันซ้อมนะครับแล้วเรามาเล่นเปียโนด้วยกันเพราะใครๆก็เล่นได้กับ BC Terro Music Courseโดดังมหาสนุกแจ่มแต่เจ๋งไปได้เรื่อยนะคะคุณสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับรายการแจ่มแต่เจ๋งวันนี้สี่สาวเหมือนเดิมนะคะก็มีนั่งอีนั่งอีนั่งและหนูบำเรอเขาก็รู้จักแกคนเดียวแล้วชั้น3คนเขาไม่รู้จักไอ้นั่นใครอ่ะมันก็เป็นอย่างนี้รายการแจ่มแต่เจ๋งของพวกเราเนี่ยเรามาพูดคุยกันเรื่องใกล้ตัวของผู้หญิงใช่ค่ะหรืออาชีพผู้หญิงต่างๆ
นี่ไม่น่าเชื่อเลยนะป้าป้าไหนล่ะเทียนกันเทียนกันเนี่ยพอพูดอะไรก็เครื่องนิ่งจริงนะผู้หญิงสมัยนี้เก่งนะยังไงเธอผู้หญิงเป็นเจ้าของบริษัทผู้หญิงเป็นผู้นำผู้หญิงเก่งผู้หญิงสามารถทำงานอะไรได้ทุกชนิดนะวันนี้จะนำคุณผู้ชมไปพบกับผู้หญิงแกร่งคนหนึ่งอาชีพนี้เอ๊ะทำไมผู้หญิงที่สวยงามอย่างเธองามประหนึ่งนางงามแต่เธอไปเสียสละทำชีวิตแต่ชีวิตของเธอก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปถูกต้องค่ะเขาโรยด้วยดอกลั่นทมมาโดยตลอดชีวิตจะบอกว่าผู้หญิงเนี่ยอย่างเธอเนี่ยก่อนพอเธอเรียนจบมาเธอทำงานครั้งแรกทำงานอะไรคะกระเป๋ารถเมย์กระเป๋ารถเมย์แล้วเธอละจบมาแล้วเธอทำอะไรมาก่อนคะไม่ได้ทำอะไรแม่รวยแม่รวยสบายใจไปแล้วเธอละจ๊ะโอ้ยฉันเนี่ยเสิร์ฟสเก็ตค่ะตำส้มตำด้วยนี่ปัจจุบันนี้ดังนั้นผู้หญิงมีอะไรมากมึงไม่คิดอะไรเลยแม่ถ้าปูไปขนาดนี้มึงก็ทำอะไรมาก่อนสักหน่อยก็ได้กำลังนั่งคิดอยู่ว่าจะเชิญอีนั่นยังไงถืออุปกรณ์หม้อเต็มตัวหมดเขาเป็นผู้หญิงที่ทำงานเขาเรียกว่าทำงานจิตอาสาสาธารณะจิตอาสาจิตอาสาแล้ววันนี้นะคะเราขอเชิญผู้หญิงนะครับผู้หญิงกล้าผู้หญิงแกร่งแต่งหน้าศพคุณต้อยร้อยไส้ค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะขอโทษนะคะกล้องช่วยคอปแค่นี้หน่อยได้ไหมลักษณะแขกรับเชิญเหมือนแม็กสองวงนะแล้วนี่ไงถึงจะต้องมาแต่งหน้าศพเหรอครับขอโทษนี่ค้างแล้วส้นท่านเนี่ยรายการเราจะเสื่อมเสียนะมันแขกรับเชิญยกเท้าให้คนดูยังไงก็ไม่รู้เป็นสัปเหร่อหญิงใช่เคยกินศพไหมตอนแรกเนี่ยใจไม่มาทางเป็นสัปเหร่อหรอกพอดีไปเที่ยวงานวัดเป็นไงคะไปยืนดูลิเกค่ะไอตัวโกงนี่เขามาเมืองนี้ลูกสาวเมืองนี้สวยก็ขอลูกสาวอยากได้ลูกสาวเราไปเป็นเมียเจ้าต้องเอาหม้อใหม่แขวนคอมาเป็นที่ประวัติของหม้อใบนี้อยู่ในหลังโรงลิเกวางไว้ข้างเมนไงโอ้โหกลับมาบ้านเคาะประตู3 ที 3 ทีเจ็บมือด้วยเคาะเองด้วยเคาะเองด้วยสะดุ้งตื่นไงครั้งที่2มาเคาะอีกแล้วเคาะ2 ทีเลยไม่เปิดผมไม่เปิดยังไงก็ไม่เปิดครั้งที่3นี่มันทนไม่ไหวมันเคาะรุนแรงมากยังไงเปิดไม่เที่ยวนี้เก็บมือต้องเปิดแล้วพอเปิดออกไปเนี่ยผีดิผีเฮ้ยผีผู้หญิงผีผู้ชายโหดังมหาสนุกพบประชาชนและตอนนี้นะครับพวกเรานะครับอยู่ที่ตลาดบางขุนศรีวันนี้ก็ได้แล้ว2คนนะครับทางฝั่งขวามือของผมนี่ก็คือคุณพี่อะไรครับพี่รักค่ะใครคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อดาครับผมพี่ดานะฮะเราจะให้นะครับพี่2ท่านนะคิดนะครับแล้วก็ตอบมาว่าอะไรที่นิยมขายมากที่สุดในตลาดผัดกันตอบพอพี่รักตอบพี่ดาตอบตอบกันไปตอบมาแต่ของนั้นห้ามซ้ำกันถือว่าแพ้ใครคิดนานนับ1 2 3คนนั้นถือว่าแพ้ใครเป่ายิ่งฉุบชนะได้ตอบก่อนนะครับยันยีเยาปากกระเป๋ายิงจุ๊บอ้าวพี่ดานะครับเป็นผู้ชนะพี่ดาได้ตอบก่อนนะครับตอบครับปลาทูครับปลาทูทอดชีวิตคณะสับปะรดครับกวางตุ้งกล้วยครับกล้วยแตงกวาแตงกวามะละกอมะละกอมะเขือเทศมะเขือเทศเผือกแตงกวาครับแตงกวาสั้นนะครับโอ้ยไม่ยอมฟังเลยต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบของรางวัลให้กับผู้ที่มาร่วมเล่นเกมกับเราทั้ง2ท่านนะครับนั่นคือยาชูกันยุงเลนเจอร์สเกลว้าวดาก่อนนะครับผู้ชนะก็คือพี่รักนะครับนอกจากได้นะครับยาจูกันยุงไปแล้วนะครับเราก็มีนะครับบัตรที่พักนะครับโซคูแกโฮเทลนะครับจังหวัดบุรีรัมย์มาให้เลยแถมด้วยเสื้อสวยๆนะครับจากรายการกระดังมหาสนุกข้างหลังนี่เป็นนักแสดงทั้งหมด14คนนะครับส่วนผู้แพ้ทางกระดังมหาสนุกก็มอบข้าวสารให้กับพี่ไว้ก็แล้วกันวันนี้พวกเราทั้งหมดนะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม